สวัสดีค่ะแล้วทุกคนก็อยู่ในช่องดูยังวุ่นวุ่นวุ่นเห็นไหมก็บอกแล้วว่าเขามียังไม่จบกับชื่อเรื่องนะเขามีทำนอง let's go 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 มีวุ่นวุ่นวุ่นเนี่ยมันกระแทกใจทุกคนเออฉันก็เคยคิดว่ามันน่าจะสนุกนะเนี่ยแล้วมันก็สนุกจริงๆจริงก่อนอื่นอันดับแรกต้องขอขอบคุณนะคะทาง Change Original นะทางผู้ใหญ่ใจดีนะคะทางซีรีส์ Pick Babe นะคะที่ชวนช่องเรานะคะไปดู EP 1พร้อมแฟนๆแล้วก็เหล่านักแสดงทั้งหมด12คนใช่รวมกับ Big Bossอีกหนึ่งท่านแล้วก็พี่ชอตสายทิพย์ของเรางานก็ได้จัดยิ่งใหญ่อลังการแล้วการแสดงโชว์ของน้องๆเรารู้สึกว่าแบบว่าเป็นไงไปไกลไปไกลพูดได้แค่นี้ว่าไปไกลแล้วแต่ละคนก็คือแบบจบแล้ว12คนเลือกเลยนาง12ชุดเลยชุดเลยฉันแบบประทับใจมากขอพูดอย่างหนึ่งว่าด้วยแบบว่าเราอ่ะไปดูแบบซีรีส์เนาะพร้อมแฟนคลับเนี่ยทั้งตอน EP 1กับ EP สุดท้ายนะส่วนใหญ่มันประทับใจที่แบบว่าคือรอบเนี้ยฉันรู้สึกว่าเป็นรอบที่มันมากจริงมันกรี๊ดวายกระตู้หูเสียงมันเข้าใจคำว่าเสียงรถปะมันสั่นอยู่แล้วแล้วเราไปดูในโรงถูกต้องพารากอนอะถูกแล้วที่สำคัญคือเสียงเดียวกันเลยว่าชื่นชมโปรดักชั่นจริงดีอะสุดนะแล้วนักแสดงก็เล่นดีงงถูกเราไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันนะเอาตรงๆต้องยอมรับก่อนว่าแบบเราก็คิดว่าเออก็สนักแสดงใหม่ใช่เราก็มีเพดานของเราไว้ประมาณนึงเออแต่พอเราเห็นปุ๊บอ้าวโคตรจึ้งดูกันหรือยังเออจริงเพราะตอนแรกอะที่เราดูเราแค่อยากซาวเสียงเฉยๆว่าเออทุกคนเป็นยังไงเพราะว่าเราก็บังเอิญเจอไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจดูพอเราไปถึงอะฉันโดนแบบพาวิลตกคือแบบว่าอุ๊ยไอ้ยะฉันล่ะฉันโดนน้องปูอยู่แล้วน้องปูฟันกระต่ายของฉันชอบมาเด็กเหรอใช่แบบเขาเรานักแสดงทุกคนนะคือเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาคือนักแสดงใหม่อ่ะเขาคือนักแสดงที่แบบว่าเหมือนผ่านประสบการณ์มาเยอะมากเรามองอย่างนั้นเลยแบบว่าแล้วการออนสเตจต่างๆที่เขามาโชว์การพูดคุยอ่ะแบบถูกต้องทุกคนเลยเขาจัดสเตจดีนะว่าคู่นี้ร้องคู่นี้เต้นอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แอบกระซิบว่าเขาอาจจะมีบั้มนะเพราะว่าเพลงที่เราได้ฟังแบบกรุบกริบในนั้นก็คือแบบโอ้โหแล้วร้องดีแล้วทุกคนร้องดีอ่ะงงปะใช่เออจริงพร้อมสุดๆแล้วนะครับกับนักแสดงจากพิทเบบนั่นเองใช่นั่นแหละเราขอชื่นชมละกันอันดับแรกเลยอ่ะก็ไปดูได้นะครับคลิปที่เราไปเก็บบรรยากาศกันมาเนาะสนุกสนานใช่ค่ะเราตื่นเต้นมากนะคะขอบคุณมีน้องแฟนคลับมาทักทายอุ๊ยขอบคุณมากค่ะมีแฟนคลับด้วยอ่ะใช่ถึงคือเนี่ยเราต้องบอกนิดนึงว่าบางทีเราออกงานอ่ะเราเป็นคนตื่นเต้นง่ายอะไรเราแวดระวังอยู่ตลอดใช่เราไม่รู้ว่าเราจะโฟกัสจุดไหนอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเราจะแบบอุ๊ยเชิดเหม่อลอยช่องดูอ่ะทำไมแบบเปล่าบางทีเราเอาตาไปไว้ตรงไหนดีเนี่ยเอ้ยไงดีนะยังไงก็เข้ามาทักกันได้เข้ามาทักกันได้ใช่ๆขอบคุณมากนะคะน้องชื่อกัญญารัตน์หรือเปล่าอุ๊ยรู้เล่นนั้นเลยอ๋อก็แปะชื่อพอดีไม่รู้เห็นน้องเขาบอกว่าเคยหนูไม่รู้สักอย่างใช่ไหมน้องกัญญารัตน์หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นน้องคนนี้อ่ะโอเคพร้อมหรือยังอ่ะบอกก่อนเดี๋ยวเราจะรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดเหมือนไม่เคยดูมาก่อนเราจะรีแอคชั่นจริงๆว่าตอนในโรงหนังแล้วเราอ่ะเป็นคนแซวอ่ะแซวดังอายคนเหมือนกันบางทีเราแบบกลัวคนไม่เข้าใจโอ้สนุกมากสนุกมากจริงสนุกมากถ้าเกิดมันมี EP สุดท้ายทุกคนแบบอยากจะเชิญชวนให้ไปดูแต่ละวันนี้เลยอ่ะสนุกจริงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันEP แรกดีกว่ากับPete Babe The Series นะพร้อมๆกันเลยใครดูแล้วก็มาดูกันอีกเหมือนเรานี่ครับไปดูกันเลยครับกับ
พิทเบทเดอะซีรีส์ EP 1จ้าโดนแน่ Let's go Let's go ขับรถดูนะครับสิใช่ขับรถที่มันมองไกลอุ๊ยกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับเดอะฟอร์โดซุปเปอร์ซีรีส์แชมเปี้ยนชิพรายการแข่งรถที่ดีที่สุดในสนามของประเทศไทยซีนนี้จะบอกว่าดูในหนังอะเสียงแบบปั่นมันจริงอะดูดิเนี่ยหนังนี้จริงมากผมน่ากลัวมากผู้ชมเข้าไม่ได้เชิญครับผมไม่ได้มาผิดหรอครับผมเป็นหนังของพี่เบ้นมันแหละขอจริงได้มั้ยพอหน้ามันน่ารักอะแล้วเสียงมันน่ารักจริงมันแมทอะแล้วยิ้มมันน่ารักจบทุกอย่างมันน่ารักจริงๆจะทำไงดีมันน่ารักกว่าตัวจริงมันน่ารักกว่าจริงแล้วตัวจริงน่ารักมากจริงมันน่ารักมากๆจริงๆไม่รู้จะสรรหาคำไหนให้น้องชาลีอะ คือมึงน่ารักมากๆจริงๆอะจริงผิวพรรณเอ้ยฟันปากยิ้มแก้มตาจริงมันคือหมาโกลเด้นอ่ะมันหมาเด็กที่มันน่ารักอ่ะขอแจ้งนิดนึงมันน่ารักจริงพี่เบมช่วยผมยืมรถหน่อยได้ไหมครับเอาคันตาเขาอ่ะอุ้ยเอาวะเฮ้ยพี่ผมมองไม่เห็นแล้วเวลามึงจะทำเนี่ยต้องใช้สายตาด้วยเหรอจบเขาสักจริงไหมนะอยากรู้เขาไม่ถูกใครเบ๊บเด็กใหม่วะเก็บมาได้ข้างทางอ่ะก็เลยพามาด้วยแล้วนางก็เฉิบเด๋ออ่ะผมชื่อชาลีครับผมเป็นแฟนคลับเอ็กฮันเตอร์แล้วก็พี่เบฟมานานแล้วครับเอ้ยตัวนั้นนะครับว่าแล้วนั่นว่าพวกมึงต้องมุดหัวกันอยู่ที่นี่พึ่งฟังกูว่าแล้วทางร้านมึงดับเพลงดีกว่าถ้างั้นอ่ะจะได้ไม่ต้องตะโกนหรือไปเอาไมค์เข้ามาแล้วตะโกนเขาว่าคนหันฟังอ่ะกูว่ากูว่าให้งงคนจะได้หันไงมึงกูคิดนะเอ้ยอุ๊ยอย่างเดียวเขาขอโทษเหรอไม่ใช่ไม่เดี๋ยวคุณเนี่ยใกล้แบบโอ้โหเนี่ยซีนเนี้ยคือที่คือที่สนามแข่งมึงไม่ต้องไปสนใจมึงหรอกสนใจให้กูเนี่ยทำไมพี่ถึงยอมใช้ผมเกิน3วันอ่ะทั้งที่พี่จะหาคนที่ดีกว่าผมก็มีตั้งเยอะอะไรของมึงเนี่ยมาถามเลยตอนนี้เอ้าก็ผมก็อยากเข้าใจอ่ะทุกคนในทีมดูคิดว่าผมพิเศษกว่าคนอื่นผมยังไม่รู้ตัวเลยว่าผมพิเศษยังไงอ่ะเพราะมึงพิเศษจริงๆชาลีส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเพราะว่าใจเนาะใส่มึงมั้งซึ่งเสื่องซื่อๆนิ่มๆแล้วเวลารูปเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนกำลังจับหมาโกลเด้นแต่ที่สำคัญนะเว้ยใช่มึงไม่เหมือนอัลฟาคนหนึ่งกินเพราะฉะนั้นร่างกายมึงกับกูเนี่ยถือว่าเป็น perfect match จบเข้าใจปะเข้าใจครับต้องจ่ายดีวะอะไรแบบเนี้ย perfect match super light ไม่ใช่เหรอใช่ปะไม่เล่นเล่นเป็นหรอกไม่ธรรมดานะเนี่ยโอ้ยย
อย่าว่าเขาเสื้อกูอย่างนี้ทั้งทุกตัวแล้วใส่เพื่ออะไรจริงๆก็ใส่เดี่ยวและข่าวใหญ่ในวงการแข่งรถวันนี้นะคะก็คือการเปิดตัวเป็นสปอนเซอร์รายใหม่ของทีม Red Racing ของ UAC Corp นั่นเองซึ่งอย่างที่ทราบ UAC Corp ก็เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกอันดับหนึ่งของประเทศไทยในเวลานี้เรียกได้ว่าเป็นการขยับก้าวใหม่ไปในธุรกิจที่คาดไม่ถึงโดยที่ UAC Corp นั้นก็ยืนยันว่าการลงทุนครั้งนี้คุณโทนี่เฉิน CEO ของบริษัทลงมากำกับดูแลด้วยตัวเองเลยทีเดียวมาดูกันว่าธุรกิจของ UAC Corp จะนำพาทีม Red Racing ไปถึงชัยชนะได้หรือไม่ย้ำกับมันไปฉันไม่สนใจวิธีการจัดการพิษเบฟให้เร็วที่สุดก็พอก็คนของป่านี่อะไรคนที่ถ่ายรูปยืนถ่ายรูปใช่ป่ะคุณเมื่อกี้ป่ะว้าก็แน่นเลยผิวพันจะรายงานเรื่องเบฟฟังเนี่ยหรอเดี๋ยวค่อยว่ากันจริงเหรอนางคือนาตาชาใช่จากแหล่งข่าวคาดว่าคุณโทนี่เฉินจะลงทุนด้วยเม็ดเงินมหาศาลกว่า100ล้านบาทเพื่อดึงตัวนักแข่งชาวต่างชาติมาเสริมทีมโดยทางทีมคู่แข่งอย่างทีม X Hunter นั้นยังไม่มีข่าวว่าจะมีสปอนเซอร์มาร่วมทีมแต่อย่างใดเสียงด้วยอ่ะแกแล้วทำไมทำนี้อ่ะชาลีนาตาชาลองมานับลองดูว่าทำไมชีวิตอยู่อุ้ยเราเป็นสปอนจะดึงชาวต่างชาติมาแต่ว่าเอ็กฮันเตอร์ยังไม่มียังเงียบอยู่จะแก้เกมไงวะนักแข่งต่างชาติเลยนะเออแล้วที่สำคัญคือเบฟเขามีอะไรกับป้าทำไมป้าถึงแบบต้องแบบรีบจัดการเบฟให้เร็วที่สุดนั่นแหละดิแกจะหนีฉันไปไหนเบฟทำไมอ่ะเขาเคยเป็นอะไรกันก็นั่นน่ะสิพ่อลูกเหรอหนีกันทำไมอ่ะโอเคแต่เหนือสิ่งอื่นใดเรามาพูดถึงความสัมพันธ์ของชารีแล้วก็ก็นั่นแหละมันน่าสงสัยจริงๆพูดถึงอ่ะมันมาตกได้จริงๆอ่ะมันมาตกแบบพี่เบฟเราได้จริงๆโอ้ยอย่าว่าแต่ตกพี่เบฟเลยตกเราด้วยโอ้ยทั้งโรงอ่ะตายเกลื่อนจริงทีแรกอ่ะเล่ามูดก่อนทุกคนก็เฉยๆกับนักแสดงเพราะว่าเขาเปิดตัวมาเต้นมาอะไรกันก่อนเราก็โอเคมีจะสักแค่ไหนวะใช่ใช่เราก็ความรู้สึกเรามันก็แบบอ่ะดูไปเออแต่พอจบเท่านั้นแหละเรามองเหมือนที่พี่กรณ์พูดอะหลังจากที่ดูจบแล้วเราจะมองพวกเขาเปลี่ยนไปเป็นอีกแล้วมันจริงเลยอะใช่แล้วเราก็แบบเอ็นดูเขาไปเลยอะแบบตอนแรกเราก็คิดว่ามันใช่เหรอมันได้เหรอวะเพราะเราไม่ได้คุ้นกับใครอะไรอย่างเงี้ยแบบพอดูไปแล้วแบบเราเห็นพาวเวลในมุมของเบฟเราเห็นชาลีในมุมของภูแบบเนี่ยเราจำเลยว่าคนนี้คาแรคเตอร์นี้คนนี้คาแรคเตอร์นี้คนนี้คาแรคเตอร์นี้มันสะใจเนาะใช่มันกลายเป็นเหมือนแบบแค่ EP เดียวมันทำให้เรารักนักแสดงนั่นเลยใช่แล้วเราว้าวเราแบบว่าไม่ได้แล้วคือต้องทำอะยังไงก็ต้องทำอะโหมันจริงๆเออมันจริงจริงไอ้รับมูดในห่อก็เปลี่ยนไปเลยใช่ทุกคนกรี๊ดโดยพร้อมเพียงกันอ้าวแล้วที่สุดของใจเอาสิที่สุดของใจเราเป็นสีนั้นอืมอะไรอ่ะมาหนูแย่งก่อนแย่งดูแกแย่งฉันมาเป็นกลิ่นที่เอ้ยเป็นกลิ่นก็นั่นแหละเป็นสีที่เราไม่รู้ว่าอีสถานการณ์แล้วนะจะเป็นการเสริมให้เบฟดูแบบแผ่วๆไหมอีเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรเงี้ยเขาถึงบอกว่ามึงโชคดีอ่ะเพราะมึงมีประสาทสัมผัสที่แบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอาจจะเปรียบเทียบเคียงได้กับหมาป่านี่แกว่าใช่รูปรสกลิ่นเสียงมันไวไปหมดถูกต้องมันชัดไปหมดมันก็เลยแบบไอ้นั่นก็เลยบอกโชคดีโชคดีโชคดีอะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่าเอออันนี้อาจจะเป็นข้อได้เปรียบของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะรู้สถานการณ์มีเซนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเรามองว่าเออเขาเข้าใจเสริมตัวละครให้มันดูแบบมีพลังวิเศษอ่ะใช่ใช่มันแอบแฟนตาซีนิดนึงเออแบบเออโอ้โหแล้วใครจะไป
ชนะเขาได้อะไรเงี้ยนอกจากเขาจะเสียทุกอย่างที่มันเป็นประสาทสัมผัสทั้งหมดถูกต้องถูกต้องนั่นแหละเราก็เลยบอกอุ้ยมันน่าจะแบบลึกซึ้งนะเนี่ยน่าจะสนุกถ่ายทางหน้าเนี่ยก็อย่างเวลาแซงอะไรเงี้ยที่สังเกตดูอะคือเขาแบบกำลังแบบพอซูมไปที่เราก็คือแบบว่าเขาฟังเสียงล้อว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยกลิ่นเครื่องจะไหม้ตอนไหนก็แบบระแวดระวังได้อะไรเงี้ยมันเลิศอะจริงแต่ไม่รู้ว่าจะมีดราม่าไหมไงมันต้องมีอยู่แล้วแหละไม่อยู่แล้วสำหรับเราอะเราโดยภาพรวมเลยนะภาพรวมเลยที่เราจะเลือกนะที่สุดของใจตอบแทนปะเอาปะได้มึงจะตอบว่าอะไรผู้ชายหล่อกูดูกันแน่หรอมันก็เป็นส่วนหนึ่งไม่โดยภาพรวมอะคือเราต้องบอกว่าเราเป็นคนชอบรถอยู่แล้วแล้วเราชอบดูการแข่งแล้วเราลงสนามแข่งมาแล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราดูเรื่องเนี้ยคือลื่นมากเรารู้แล้วว่ามันเป็นการเมคขึ้นมาแต่ว่าคือมันมีความสมจริงอะเราให้90เปอร์เลยนะจริงๆคือแบบการที่รถขับไล่กันแล้วมันระยะคือมันต้องจี้อะเพราะบางเรื่องมันก็แบบก็ขับผ่านไปอะไรเงี้ยใช้มุมกล้องใช้มุมกล้องใช้ซาวแต่อันนี้คือแบบเขาเลือกรถได้ถูกรุ่นรถได้ถูกมากเพราะว่านักแข่งอะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยขับรถพวกลักชัวรี่แบรนด์เขาจะขับแบบรถแข่งจริงๆพวกนิสสัน GT-R Ford ไปเลยที่ไม่เข้าไทยต้องนำเข้าอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าโหเราประทับใจมากซึ่งพอเราได้มาดูเราไม่ติดเลยอะสำหรับโปรดักชันในการแบบการแข่งรถอะมันค่อยสมกับการที่เป็นซีรีส์ของนักแข่งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาจะยืนยันแล้วเนี่ยมีธงเป็นธีมเขาอะเขาทำถึงในอู่ในอะไรเขาก็แบบใช่ใช่ใช่ว้าวมากก็คือซ่อมก็ซ่อมจริงมีหอยมีอะไรมีอุปกรณ์หอยมีชุดหมีอะไรเงี้ยเราว่ามันถูกต้องแบบทั้งหมดเลยอ่ะเราก็เลยแบบเอ้ยรู้สึกประทับใจก็มันสาวนักซิงไงใช่บึ้มๆเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันจ้าอุ้ยอุ้ยตื่นเต้นมากเพราะเราไม่ได้ดูตัวอย่างต่อไปในเรื่องใช่ปะล่ะไม่งั้นผมโชว์แคมพี่เบฟเองพ่อมึงขอบคุณมากที่แล้วกูมีเรื่องอยากให้ช่วยนะโอ้ยหนูลูกพี่เวียให้พวกผมทำอะไรจับตาดูไอ้ชาลีมันหน่อยเอ้ยพี่เวียไอ้ชาลีมันเกี่ยวอะไรวะพี่มันก็ดูไม่ค่อยมีพี่มีภัยป่ะพี่อุ้ยเดินจับตาดูนะจ๊ะหนูแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยอะก็อยู่อยากเป็นคนพิเศษทำไมอะก็อยู่เบลล์มันก็ต้องใส่จริงเออฮะก็ถูกแล้วที่เพื่อนเขาจะวันละแวดระวังอือหือก็ถูกถ้าจับโป๊ขึ้นมาทำไงวะเนี่ยโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับ Pit Babe The Series นั่นเองนะ EP ที่1ก็ไปรับชมหาชมกันได้นะครับแบบครับอันคัทใช่ไหมมันเป็นอันคัทอยู่แล้วในนี้ทาง ICE หรือว่าออนสดนะครับทางช่องวันนะไม่ทราบเวลาที่แน่ชัดขอโทษด้วยนะครับหรือไม่ก็มาดูกับเราก็ได้นะครับ 60% 50% ละ 10%แต่ไม่รู้ว่าเราจะได้ออนมากน้อยแค่ไหนก็มาดูกับเราได้นะครับสนุกสนานแบบนี้นะครับทางดูยังไงจ้าโอ้ยแต่ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะด้วย EP 1ที่ออนไปก็ติดเทรนด์ประเทศไทยเรียบร้อยค่ะสมพรปากเด็กๆเขาเลยล่ะใช่ก็หนูมันจึ้งจริงอ่ะเราก็ดูที่ผลงานด้วยอะไรด้วยเราก็ชมกันไม่ขาดปากกันหลังที่มันจบอ่ะใช่ใช่ใช่ก็ยังไงก็ติดเทรนด์อ่ะยังไงก็ฝากเพลงด้วยนะคะ Speed of Love กับเด็กๆทั้ง12คนนะคะไปลอง Let's Go Let's Go Let's Go กันอย่างถูกต้องเดี๋ยวจะไปนับจังหวะให้ถูกต้อง Let's Go Let's Go Let's Go ไปลองชีหนู ไม่ใช่อ่ะทุกคนเป็นไงคะ EP 1มันจึ้งมันตรึงมันตราแค่ไหนเดี๋ยวเรามาลุ้น EP 2แบบฟีลลิ่งแบบสดใหม่กระชากใจผิดแบบทำดีๆนะคะเล่นตรงนี้ค่ะหนูก็ออฟฟิศซินโดรมมันยังขาดอยู่นะคะขับรถนี้ค่ะเนี่ยชอบเล่นเยอะอ่ะแล้วก็นอนเหมือนตกหมอนโอเควันนี้ก็ฝากทุกคนคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe กดดิ่งกริ๊งๆเป็นกำลังใจเราสองคนนี้นะคะสวัสดีไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย We go together Let's go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  We come together Let's go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  ไปดูเขาเต้นนี้เอาหรอคุณเป็นอะไร